สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมภาคภูมิใจกับน้องๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่ไปคว้ารางวัลนะครับผลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลกทีเดียวครับเป็นนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้นะครับเพื่อยกระดับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ต่อยอดไปเรื่องของสถานการณ์เรื่องของโควิดด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องของ distancing ครับรางวัลใหญ่ที่ได้รับมา2รางวัลครับในปีที่ผ่านมานี้ครับ Best Technical นะครับ Paper และ People Choice Award ครับกับการแข่งขันรายการระดับโลกครับ World Cup ครับ2021 Online Challenge ครับผมอยู่กับอาจารย์หนุ่มรูปหล่อต้องบอกว่านะครับมีความรู้ความสามารถมากครับอาจารย์ต้นครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนพันธ์สุขวิชัยท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนศูนย์นวัตกรรมนะครับปัญญาประดิษฐ์องค์รวมคณะวิทยากรรมศาสตร์นะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับน้องต้นครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับให้เกียรติรายการรักเมืองไทยโอ้โหเห็นรางวัลที่ได้มาแล้วไม่ธรรมดาได้ข่าวว่ากว่าจะมาได้รางวัลนี้ปีย้อนหลังไปเนี่ยนะครับครับคว้าระดับโลกมาด้วยครับให้เล่าให้ฟังหน่อยฮะอ๋อครับก็ทีมนะครับหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับประมาณสัก8ปีที่แล้วนะครับเราก็ค่อยๆสร้างหุ่นยนต์มาโดยการที่เรามีความหวังว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการตอบโจทย์ประเทศนะครับในเรื่องผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายๆที่นะครับโดยที่ปีก่อนหน้านี้ครับปี2019นะครับเราได้รางวัลแชมป์โลกนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นงานรายการ World Robot Cup นะครับ2019และในปีเดียวกันครับเราได้รางวัลแชมป์ญี่ปุ่นครับจาก Robot Cup Japan Open 2019ครับโอ้โหนะครับแม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะก็ต้องบอกว่านะเป็นการรักษาแชมป์ด้วยนะจากนี้ต่อไปครับนะครับผู้ชมครับผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยในวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นที่ท้าทายมากเพราะเขาแข่งกันผ่านออนไลน์ถูกต้องไหมครับใช่ครับเอารายการก่อนนะชื่อรายการเนี่ยเวิร์นโรบอทคัพนะมันสำคัญขนาดไหนและมีประเทศไหนที่เข้าร่วมบ้างครับครับเวิร์นโรบอทคัพเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาก็คือเหมือนกับกีฬาโอลิมปิกนะครับแต่เป็นโอลิมปิกของหุ่นยนต์นะครับก็คือจะมีร้อยกว่าประเทศมาร่วมนะครับเป็นอีเวนต์ขนาด3,000 ถึง 4,000 คนนะครับมาร่วมโดยมีการแข่งขันเนี่ยตกแบ่งออกเป็นประมาณ7การแข่งขันนะครับก็คือจากชื่อ Robo Cup เนี่ยคำว่า Cup เนี่ยมันเหมือนกับเป็น World Cup ของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีตั้งแต่หุ่นยนต์เตะฟุตบอลคือจะแยกไปต่างหากแต่ละสัตว์นะฮะหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเน้นว่าจะทำงานให้หุ่นยนต์แต่ละตัวทำงานแข่งกันเป็นทีมได้อย่างไรนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยนี่ใช้ในการแก้กู้ภัยต่างๆนะครับช่วยเหลือชีวิตนะใช่ครับอันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแอดโฮมแอดโฮมเนี่ยจุดประสงค์ชัดเจนครับก็คือทำหุ่นยนต์ใช้งานในบ้านนะครับแบบอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็จะมีหุ่นยนต์แอดเวิร์กอันนี้คือใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมโดยเน้นเทคนิคของโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะที่มันไม่ใช่เป็นสเตชันเหมือนเมื่อก่อนแล้วทุกอย่างมันกระจายแล้วหุ่นยนต์จะวิ่งไปทำการผลิตชิ้นงานเองนะครับแล้วก็จะมีชาเลนจ์อื่นๆนะครับเช่นจะเป็นจูเนียร์สำหรับเด็กนะครับไปฝึกทำหุ่นยนต์แล้วก็ไปแข่งขันกันหรือบางปีก็จะมี Amazon Packaging นะครับชาเลนจ์ก็คือจะเอาหุ่นยนต์ที่เรามีปัจจุบันเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานในแผนการแพ็คของให้บริษัท Amazon โอ้โหประมาณนั้นครับครับต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงณขณะนี้นะครับที่จากนี้ต่อไปหุ่นยนต์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งแหละ AI ก็ส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วไหนจะเป็นในเรื่องของ VR อะไรอีกนะฮะเข้ามารวมกันนะครับถ้าถามถึงเป้าหมายหลักๆของการจัดแข่งขันซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับฟังดีๆนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็คือปีนี้ครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพรายการนี้แหละใช่ครับเป้าหมายหลักๆคืออะไรเป้าหมายหลักเนี่ยตอนเริ่มต้นในปี1996นะครับคือเพื่อโปรโมทงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ระดับโลกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการชิปหรือมีการเลื่อนของความต้องการของจุดประสงค์ของการแข่งขันละเป็นการร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ที่จะใช้งานช่วยเหลือมนุษย์ในอนาคตในทุกๆด้านที่เป็นไปได้นะครับโอ้อ้าวยกตัวอย่างนะฮะเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการน้องต้นอาจารย์ต้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพี่รู้ไหมเจแปนเนี่ยเขาเดินหน้าแล้วก็มุ่งไปสู่
โอ้หุ่นยนต์ที่มาช่วยผู้สูงอายุแล้วครับเทรนด์มันเป็นยังไงครับเอาแค่ญี่ปุ่นก่อนเท่าที่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่สัมผัสมาเนี่ยก็คือปัจจุบันการแข่งขันเนี่ยคนให้โจทย์จะไม่ใช่เป็นโจทย์ทั่วไปอีกแล้วบริษัทให้โจทย์เช่นบริษัท7-Eleven Family Mart เขามีโจทย์ที่ว่าถ้าวันหนึ่งกำลังคนในการขาดแคลนเขาจะสามารถรันธุรกิจตัวสะดวกซื้อได้ยังไงเขาจะไม่ใช้คนครับโดยที่เขาก็จะมีการแข่งขันหุ่นยนต์จัดเข้าปั้นบนเชลหุ่นยนต์แคชเชียร์หุ่นยนต์จัดของหุ่นยนต์หยิบโอเด้งมาใส่ชามให้ลูกค้าหุ่นยนต์ทำความสะอาดห้องน้ำโดยที่ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือโจทย์ที่เขาให้ขึ้นมาจริงๆรวมทั้งบริษัทโตโยต้าของประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนึงชื่อ HHR นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูแลคนป่วยที่บ้านโดยเฉพาะโดยที่มีฟีเจอร์พื้นฐานเนี่ยสามารถทำได้เกือบทุกอย่างแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการที่เหมือนเป็นอวตารแทนลูกหลานที่จะมาคุยกับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้ด้วยโดยการคุยเหมือนเพื่อนเลยเหรอครับวัวชั่วตัวเองเข้ามานะครับแล้วก็เห็นหน้ากันแล้วก็สามารถบังคับหุ่นยนต์ให้ขยับหยิบของให้กับผู้สูงอายุได้เลยครับโอ้โหมันไปถึงขนาดนั้นนะครับโอ้นี่นะครับนี่แค่น้ำจิ้มนะฮะสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ในยุคปัจจุบันนี้ครับทีนี้มาเจาะลึก2รางวัลที่ได้รับมาในปีนี้นะครับผมรางวัลแรกเป็น Best Technical Paper คืออะไรครับรางวัลนี้นะครับมันเป็นการที่เราไปอธิบายว่างานวิจัยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยที่ใส่ลงไปในตัวหุ่นยนต์เนี่ยเราทำอะไรที่มันมี impactต่อการใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับปีนี้ที่เราได้เพราะว่าเราสร้างสิ่งเรียกว่า perception ให้กับหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยสามารถรู้สิ่งต่างๆที่มนุษย์ทำอยู่ได้เช่นมนุษย์ใส่แว่นไม่ใส่แว่นนะครับยกมือไม่ยกมือเสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรจำหน้าได้จำชื่อได้สามารถหยิบของได้อย่างที่เขาสั่งเพราะว่าปีนี้เรามีโจทย์ที่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องหุ่นยนต์ไปใช้ในร้านอาหารแทนมนุษย์ในสภาวะโควิดเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็คือผลออกมาก็คือลักษณะที่ว่าเราสามารถเข้าใจได้ว่าคนสั่งคนนี้หน้าตาแบบนี้ชื่อนี้จะเอาอะไรถึงแม้ว่าคนสั่งคนนั้นจะย้ายที่โต๊ะย้ายโต๊ะนั่งไปที่อื่นหุ่นยนต์ก็สามารถจัดการโดยการที่สามารถไปค้นหาเจอแล้วก็สามารถเอาของไปเสิร์ฟได้ถูกต้องด้วยการที่มันจำได้ว่าคนนี้คือใครนะครับมีการใช้เทคนิคพวก face recognition นะครับ hand detection นะครับหรือ motion ต่างๆใส่เข้าไปค่อนข้างเยอะครับโอ้นี่มันจำแม่นกว่าคนอีกนะฮะจำแม่นครับอาจารย์ต้นคนยังมีโอกาสลืมแต่อันนี้มันจำแม่นเนี่ยครับมันอยู่ในสมองกลของมันครับและรางวัลนี้นะครับมาที่ได้มาเนี่ยนะในมุมมองของอาจารย์ต้นเนี่ยอธิบายหน่อยว่าเราไปชนะเขามาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี state of the art นะครับก็คือยังไม่มีใครเอามาผสมกันขนาดนี้นะครับโดยที่กรรมการเนี่ยจะมาจาก2ภาคส่วนนะครับภาคส่วนแรกก็คือจะเป็นกรรมการจากทางมหาลัยต่างๆพวก MIT หรือ Harvard เป็นคนมาดูมหาลัยโตเกียวด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานที่เป็นทางเอกชนนะครับคือผู้ใช้งานจริงครับเป็นบริษัทขายหุ่นยนต์บริษัททำหุ่นยนต์เขามองว่าสิ่งนี้สามารถไปต่อยอดได้เนื่องจากการที่เราไปใช้งานในสถานที่ต่างๆนะครับเช่นในบ้านก็ได้เขาจำเป็นต้องจำเจ้าของบ้านได้ว่าคนคนนี้เจ้าของบ้านควรจะเทคแคร์แต่ถ้าเกิดมีคนที่เข้ามาแต่ดีเทคได้แค่เป็นคนแต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าก็ไม่สามารถทำใหมีความปลอดภัยของการอยู่อาศัยในบ้านได้เพราะว่าต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยใช่ครับคำถามที่พี่เอาในส่วนของเอกชนครับที่ก็ป้อนคำถามกับงานของเราเนี่ยเขาถามอะไรบ้างครับเขาถามอย่างแรกเลยว่ามันเอาไปใช้งานได้ยังไงในสถานการณ์จริงครับเราก็ตอบว่าง่ายๆเลยสมมุติถ้าเกิดเรามีหุ่นยนต์ตัวนึงเราไปซื้อมาจากตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อมาจากร้านไอทีต่างๆเนี่ยมาถึงบ้านเราจะสอนหุ่นยนต์ได้อย่างไรจะสอนได้ยังไงเพราะว่ามันไม่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดไฟปุ๊บใช้งานได้เพราะฉะนั้นแล้วเราเลยต้องมีฟีเจอร์แบบนี้ใส่เข้าไปในหุ่นยนต์เพื่อจะทำให้เมื่อเปิดหุ่นยนต์ปุ๊บเราคุยกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์จำเราได้เป็นคนแรกเพราะเราคือเจ้าของหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถใช้งานได้โดยที่สอนน้อยที่สุดครับมันทำให้สามารถนำไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ในตลาดได้จริงว้าวโอ้โหนี่นะฮะที่โชว์อยู่ในรูปเนี่ยนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นในปีนี้ถูกต้องไหมใช่ครับเป็นหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ในปีนี้ครับมีชื่อว่าอะไรชื่อทีมเนี่ย
ครับชื่อทีมชื่อสกูบ้านะครับหุ่นยนต์ชื่อตัวนี้ชื่อแองกัสแองกัสครับโอ้โหนะครับนี่นะฮะหน้าตาเนี่ยเราก็จะดูแล้วมันจะเคลื่อนคล้ายคนขึ้นทุกวันนะประเทศที่เข้ารอบผมพี่ได้ข่าวว่ามี7ทีมหนึ่งในนั้นก็คือเราประเทศใหญ่ๆทั้งเลยใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างฮะครับมีอเมริกานะครับมีญี่ปุ่นแน่นอนครับมีจีนจีนมาแรงมากครับมีมาเลเซียมีไทยนะครับอีก2ทีมเนี่ยก็คือจะเป็นญี่ปุ่นอีกทีมนึงนะครับแล้วก็จีนอีกทีมนึงโอ้โหแต่เราไปคว้ารางวัลก็ไม่ได้ครับโอ้โหอีกรางวัลนึงนะฮะเป็น People Choice Award นี่ยิ่งยากกว่าเดิมเพราะต้องอาศัยเสียงโหวตจากหลายส่วนเอาเล่าให้ฟังหน่อยPeople Choice Award เนี่ยก็คือเราจะนำหุ่นยนต์เราไปเดโมให้คนอื่นดูนะครับแต่ปีนี้พอดีมันเป็นออนไลน์เนาะต้องถ่ายวิดีโอดีฮะต้องถ่ายวิดีโอแต่ว่าเราเป็นไลฟ์ก็คือเราต้องสตรีมไปที่เซิร์ฟเวอร์กลางเพื่อจะให้คนทั่วโลกเนี่ยดูความสามารถของหุ่นยนต์เราพร้อมๆกันพร้อมๆกันแล้วเราก็อธิบายแล้วเราก็โชว์ก็คือเหมือนสดนะเหมือนสดครับซึ่งปีนี้เราโชว์สั่งงานในร้านอาหารโดยที่เรามีคน2คนนั่งที่โต๊ะแต่คนนึงอ่ะอาจารย์จะมาลองสถานการณ์ว่ามีเดี๋ยวพี่กับอาจารย์เนี่ยนั่งกัน2คนที่โต๊ะแล้วหุ่นยนต์นี่จะมาคอยบริการก็คือมีคนนึงยกยกมือหุ่นยนต์จะดีเทคว่าคนคนนี้ยกมือจะเดินเข้ามาแล้วเขาถามว่าขออนุญาตให้เอาแมสออกหน่อยได้มั้ยอยากจะจําหน้าแล้วก็เอาแมสออกเขาก็จําหน้าเขาบอกว่าคุณชื่ออะไรพอตอบไปหุ่นยนต์ก็จะบอกว่าโอเคจําได้แล้วคุณอยากสั่งอะไรแล้วเราก็สั่งหลังจากนั้นสถานการณ์ก็คือเราสลับกันเหมือนในรูปใช่ไหมเหมือนในรูปครับเราก็ทำการสลับโต๊ะกันสลับที่นั่งกันลองทดสอบดูครับว่ามันจะแล้วหุ่นยนต์ก็เดินไปห้องครัวไปหยิบของหายไปห้องครัวและเดินกลับมาจะส่งถูกป่ะส่งถูกครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเกิดการโหวตครับเขามีการโหวตที่ว่าโหวตสดเลยเหรออาจารย์โหวตสดครับหลังจากแข่งเสร็จทุกๆทีมทุกคนเห็นทุกๆทีมแล้วว่าทำอะไรบ้างก็โหวตสดกันเลยครับโอ้นี่หุ่นยนต์นี่คือยกเมนูมาเสิร์ฟเหรอฮะหยิบของมาครับหยิบของมาให้ครับก็ตามที่สั่งว่าเราจะสั่งเป็นเป๊ปซี่เป็นโค้กเป็นอาหารเป็นสแน็คก็ได้นะครับโอ้โหมันจำเพราะมันมีตัว AI ที่จำใบหน้าใช่ครับแล้วก็มันมีอะไรที่รับเสียงได้ครับรับเสียงจำได้เราพูดกับมันเข้าใจภาษามนุษย์อ๋อภาษามนุษย์ด้วยครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้หลังจากนั้นก็ตอบโต้ตามภาษาที่เราพูดนะครับหลังจากนั้นก็เคลื่อนที่ไปห้องครัวแบบอัตโนมัติไปหาของในห้องครัวแล้วก็มาเสิร์ฟโอ้โหมันไปขนาดนี้มันไปขนาดนั้นแล้วครับผู้ชมครับนี่นะฮะที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังสัปดาห์นี้มากๆเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านภูมิใจกลับไปกับน้องๆแล้วก็ทีมที่เขาเข้าไปแข่งเนี่ยนะครับเขารวมความรู้ตั้งแต่ปตรีเลยใช่ไหมที่พี่ทำกันปโทปเอกใช่ครับไปยังไงอ่ะก็ปอเอกก็จะเป็นหัวหน้าทีมปอโทก็จะเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็ส่วนปอตีก็คือจะเริ่มตั้งแต่การเขียนโค้ดประดิษฐ์หุ่นนะครับแล้วจับทั้งหมดมารวมกันแล้วทำไมต้องใช้ทั้ง3วุฒิการศึกษาเพราะว่านะครับการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงแล้วก็จำเป็นต้องศึกษางานวิจัยที่เรียกว่ามันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเช่นมีเทคนิคใหม่ๆในการจดจำของจดจำมนุษย์จดจำใบหน้าหรือเทคนิคในการเคลื่อนที่จากจุด1ไปยังจุด1แบบอัตโนมัติหลบหลีกสิ่งกีดขวางอันนี้ครับข้างในมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ทำให้ปริญญาตรีเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถอ่านและเข้าใจได้ก็คือต้องมีปโทปเอกเหมือนเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยด้วยปโทปเอกก็จะมาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดในแต่ละทีมเขาจำกัดคนไหมครับว่าทีมนึงมีสักกี่คนครับจริงๆเราก็ไม่ได้จำกัดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีคนที่สนใจมากน้อยแค่ไหนในปีนั้นๆเพื่อจะฟอร์มทีมเพื่อจะไปแข่งขันครับครับถ้ามองกันในตัวหุ่นยนต์หนึ่งตัวนะพี่เอาคำถามง่ายๆเลยว่าหัวใจของมันหลักๆในหุ่นยนต์หนึ่งตัวมันคืออะไรทั้งสองส่วนครับคือร่างกายคือแมคานิกและส่วนที่สองคือจิตใจก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นแหละครับเพราะว่า AI ถ้าอยู่เปล่าๆไม่มีสัญญาณอินพุตจากร่างกายคือตาหูจมูกหรือประสาทสัมผัสเขาก็ไม่เข้าใจว่ารอบข้างเขาคืออะไรและนอกจากนั้นถ้าหุ่นยนต์คิดได้มีไอหรือปัญญาประดิษฐ์ที่ดีแต่ไม่สามารถควบคุมแขนมีความสามารถในการยกของได้ก็เหมือนกับเป็นแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันต้องประสานกันครับทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับความรู้เหล่านี้ปัจจุบันนี้มีคนสนใจเรียนเยอะไหมครับอาจารย์ต้นในช่วงผ่านมา 2-3 ปีเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสนิยมเลยนะครับก็คือมีคอร์สที่เปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับ
ทั้งเป็นคอร์สแบบอยู่ในมหาลัยแล้วก็นอกมหาลัยนะครับคนสนใจค่อนข้างเยอะแล้วเราเริ่มเห็นแอปพลิเคชันจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าการยืนยันตัวตนผ่านกล้องอันนั้นก็จริงๆก็เครื่องในก็ใช้ AI นะครับเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนของเรานะครับโอ้คือในช่วงเวลาเราก็ใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะบางทีอย่างไม่รู้ตัวเพราะมันแฝงอยู่ค่อนข้างเนียนครับ นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆ นะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกนะกำลังเรียนหนังสือเอาเรียกว่าอยู่ในชั้นมัธยมปลายอนาคตของเทรนด์โลกใบนี้มันจะไปอย่างนี้แล้วครับมันจะมีหุ่นยนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือนะครับในสิ่งที่เราขาดแคลนเรามองว่าอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหุ่นยนต์เหล่านี้ครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนหรือในยุคสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเราต้องการเรื่องของ distancing การเว้นระยะห่างหุ่นยนต์ก็จะช่วยทำให้เราเกิดความปลอดภัยมากขึ้นอนาคตแนวคิดในฐานะที่อาจารย์ต้นนะดูแลรับผิดชอบโอศูนย์ชื่อของอาจารย์ต้นในยามานะวัตวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์องค์รวมเนี่ยครับมองอนาคตไปขนาดไหนยังไงครับอนาคตเนี่ยครับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกๆด้านครับตั้งแต่เกิดมาการใช้ชีวิตประจำวันการช่วยเหลือจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือเราควรจะรู้สึกสร้างนะครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับเพื่อสำหรับอนาคตรวมทั้งบุคลากรด้วยส่วนใหญ่ตอนนี้เราคิดถึงเทคโนโลยีแต่เราลืมถึงบุคลากรเราจะไม่ต้องสร้างคนเพื่อให้พร้อมนะครับที่สามารถโอเปเรตหรือสร้างหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เราสามารถใช้งานได้ในประเทศให้มากขึ้นนะครับคนไทยแข่งเขาได้ไหมโอ้แน่นอนครับอันนี้ผมยืนยันครับแต่ต้นยืนยันเลยคนไทยแข่งเวทีโลกได้แน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าเด็กปอตีเราเคยไปชนะปริญญาเอกมหาลัย Kentucky Mellon ที่ University ที่ USA เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเด็กที่ผ่านขบวนการนะครับแข่งหุ่นยนต์เนี่ยก็คือไปจบมหาลัยโตเกียว Imperial College นะครับ MIT ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมั่นใจครับเด็กเราเก่งครับไม่แพ้ชาติใดไม่แพ้ชาติใดขอให้มีช่องให้เขาแสดงความสามารถเท่านั้นแหละครับจะเห็นเลยว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับและคุณผู้ชมครับเป็นที่น่าสนใจสำหรับบริษัทเอกชน บริษัทต่างชาติที่เขาทำธุรกิจเรื่องหุ่นยนต์ได้เขาซื้อตัวเลยอันนี้เป็นเรื่องตลกนิดนึงครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมทำหุ่นยนต์มานานแล้วเนี่ยจะมีนักข่าวถามว่าเสร็จแล้วเนี่ยคนที่แข่งหุ่นยนต์เสร็จแล้วเนี่ยที่ได้แชมป์เนี่ยไปไหนจริงๆเขาไม่ได้ไปไหนครับเพียงแต่เขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยน่าเสียใจมากเพราะว่าเราสร้างคนต่างชาติช็อปเอาไปใช้เช่นเดียวกับผมไปสร้างหุ่นยนต์ให้บริษัทToyota Honda Toshiba ที่ญี่ปุ่นบางคนไปทำเครื่องผ่าตัดหุ่นยนต์ผ่าตัดอัตโนมัติอยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศแล้วก็ส่งกลับมาขายเราใช่ครับเราก็ซื้อเขาอีกทีนึงถูกต้องทั้งที่เป็นผลงานของน้องๆนี่แหละที่มีความสามารถขอให้มีเวทีครับขอให้มีเวทีเท่านั้นครับโอ้เอาละครับฟังแล้วก็น่าเสียดายนะฮะแต่ยังไม่สายครับเพราะในปีนี้ครับเราจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพเวทีใหญ่แบบนี้นะครับอ้าวอาจารย์ต้นเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าผ่านมติครม.แล้วที่จะเป็นเจ้าภาพเจ้าตัว World Robo Cup 2022เนี่ยนะฮะครับก็ World Robo Cup 2022ปีนี้เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับโดยที่เราจะจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับ World Robo Cup เนี่ยที่นะครับไบเทคบางนานะครับในช่วงกรกฎาคมนะครับปีนี้ก็คืออยากให้มาดูกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเทคโนโลยีนะครับล่าสุดของแต่ละมหาลัยในโลกนะครับมาแสดงให้ดูนะครับรวมทั้งจะมีบริษัทระดับโลกเนี่ย มาเปิดบูธให้เราดูว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วนะครับมีสร้างโอกาสสนใจในไปไม่ตกเทรนแน่ไม่ตกเทรนแน่นอนครับอันนี้คือที่สุดแล้วของโลกนี้ณปัจจุบันไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่จำเป็นแล้วครับปีนี้เขามาถึงเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วเราต้องไปดูสักนิดนึงครับแล้วเขาจัดเนี่ยนะ11 12 13 14 15 16 17หลายวันอยู่ใช่ครับเพราะว่าใหญ่มากครับเหมือนการแข่งขันนะครับก็มีแบ่งแข่งเป็นรอบๆเหมือนโอลิมปิกอะครับโอ้ครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเวทีของน้องๆที่จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะมีสร้างสีสันเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาจากทั่วโลกเลยทั่วโลกครับที่จะมาที่ประเทศไทยครับเขาหวังว่าเจ้าโควิดเนี่ยนะมันคงจะซาในช่วงที่เราจัดแข่งขันนั้นครับผมโอ้โหแล้วปีนี้เตรียมทีมยังไงล่ะอาจารย์ปีนี้นะครับทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหุ่นยนต์นิดหน่อยเพราะว่าเจอปัญหาครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่อง
เราต้องทำให้คุณสมบัติประสิทธิภาพของตัวล้อของผมเนี่ยของหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ดีขึ้นนะครับส่วน AI เนี่ยมีการพัฒนากันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันก็กำลัง implement หลายๆอย่างเช่นที่ทำสำเร็จแล้วก็คือสามารถบอกได้ว่าตอนนี้คนที่อยู่ในที่คุณจนเห็นเนี่ยกำลังมี activity อะไรอ่านใจขนาดนั้นเลยเช่นดื่มกาแฟเดินวิ่งนอนอ่านหนังสือพิมพ์ดื่มน้ำถามว่าไปทำอะไรเอาไปใช้เป็นเพื่อนให้คนแก่ตอนที่คนแก่อยู่ที่บ้านเช่นเรารู้ว่าพฤติกรรมคนแก่เนี่ยตอนนี้กำลังนอนปกติแต่ถ้าเกิดอยู่ดีเขากำลังยืนอยู่แล้วกลายเป็นนอนแปลว่าเขาล้มโอ้อีกอันนึงที่ชัดเจนครับที่ implement ก็คือเป็นหุ่นยนต์สังเกตคนแก่นะครับเข้าห้องน้ำนานเกินไปหรือเปล่าแปลว่าผิดปกติหรือเปล่าอาจจะต้องคอนะครับให้ลูกหลานมาช่วยดูหรือเปล่าโอ้แจ้งเตือนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดประสงค์ของปีนี้ก็คือเน้นทางด้าน activity detection การจำแนกพฤติกรรมมนุษย์ครับจำแนกพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในการดูแลผู้สูงอายุครับโอ้โหมันมาแน่นะมันมาครับ อ้าวนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับอาจารย์อยากจะเห็นอนาคตนะครับของเวทีการทำหุ่นยนต์เนี่ยนะฮะในส่วนของการสนับสนุนหรือเชิญชวนน้องๆอย่างไรเชิญเลยครับอาจารย์ครับก็นะครับอยากจะเชิญชวนว่าจริงๆหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับขอให้เรานะครับเริ่มอยากทำเนี่ยมาลองดูก่อนครับแล้วจะค้นพบว่าเราสามารถทำได้ครับจงเชื่อมั่นครับเด็กไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกแน่นอนครับแล้วก็ขอฝากเรื่องWorld Robocup นะครับปีนี้โอกาสดีมากครับมาจัดที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับจัดมา20กว่าปีแล้วนะครับเราจำเป็นต้องบินไปต่างประเทศเพื่อจะไปดูปีนี้สามารถมาดูได้ที่เมืองไทยครับที่ไบเทคบางนานะครับอย่าลืมนะครับครับเดือนกรกฎาคมนะฮะ11ถึง17ใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ต้นเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวใกล้ๆการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าในรายละเอียดแต่ละวันเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้เชิญชวนน้องๆเยาวชนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามีโอกาสร่วมกันนะครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ต้นเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดคือความภาคภูมิใจที่ผมนำมาฝากในสัปดาห์นี้นะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการคว้ารางวัลนะครับผลงานวิจัยเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ระดับโลกนะครับร่วมส่งแรงใจส่งแรงเชียร์แล้วก็ให้การสนับสนุนเด็กไทยนะครับเด็กไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในเวทีโลกแบบหุ่นยนต์แบบนี้ครับเสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ